สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการบางกอกสเปเชียลพบกับดิฉันเช่นเคยนะคะดร.กัลยานีธรรมจารีทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM บางกอกชาแนลทุกวันอาทิตย์เวลา20:05 น.นะคะรายการของเรานะคะท่านผู้ชมนอกจากจะเป็นรายการที่ให้สาระดีๆกับท่านผู้ชมโดยเราจะไปเสาะหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยเราไปเสาะหามาหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีความสามารถด้านไหนด้านท่องเที่ยวด้านการค้าด้านตำรวจทหารทุกอาชีพก็ว่าได้แต่มีอยู่อาชีพหนึ่งนะคะซึ่งเรายังไม่ได้เคยไปเจาะลึกเลยนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่แปลกมากที่ท่านน่ะเป็นหนึ่งในด็อกเตอร์ที่เป็นดาวตลกนะคะเราจะไปเจาะชีวิตของท่านหนึ่งนะคะว่าในชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยท่านใช้วิธียังไงนะคะอาจารย์ที่สอนท่านนะคะเป็นคนมากระซิบดิฉันเองนะคะบอกว่าไม่ได้เลยนะต้องไปเชิญท่านมาให้ได้เลยนะท่านเป็นลูกศิษย์ที่มุมานะมากเลยสามารถจบด็อกเตอร์ได้ไม่ธรรมดาเลยรายการเราจะไปคุยกับใครท่านผู้ชมอุบไว้ก่อนนะคะแต่ว่าท่านผู้ชมอย่าลืมส่งข้อความเข้ามานะคะส่งเข้ามาติชมได้ที่ bkk_news@ipmlink.net โทรเข้ามือถือดิฉันก็ได้ค่ะ0818761814ค่ะตอนนี้ขอเวลาพักสักครู่นะคะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุกรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการส่ง IPM High Definition 02-245-9999ปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุกรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการส่ง IPM High Definition 02-245-9999ท่านผู้ชมคะตะกี้ดิฉันได้เกริ่นไปแล้วนะคะว่าด็อกเตอร์ที่เป็นดาวตลกของประเทศไทยท่านแรกที่มุมานะจนเรียนจบด็อกเตอร์ได้เนี่ยไม่ธรรมดานะคะท่านชื่อธัญญาโพวิจิตรนะคะซึ่งบอกแบบนี้ท่านผู้ชมก็จะไม่รู้จักอีกละค่ะถ้าดิฉันจะบอกว่าเป็ดเชิญยิ้มละคะท่านผู้ชมคะรู้จักแล้วใช่ไหมคะขอแนะนำท่านเป็ดเชิญยิ้มนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็ตะกี้นี้ได้แนะนำว่าชื่อธัญญาโพวิจิตรถูกใช่ไหมคะถูกครับถูกครับอาจารย์ครับแล้วเดี๋ยวมาต้องมาเท้าความก่อนว่าตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตที่เป็นดาวตลกมาเลยนะคะว่าตอนแรกเห็นบอกว่าทำงานมาก่อนทำงานมาก่อนแล้วคิดยังไงถึงมาเล่นตลกคะคือตอนนั้นผมอยู่แบงค์แล้วก็ทำแล้วก็ตั้งวงดนตรีด้วยในแบงค์นะครับก็เป็นนักร้องนำของวงอะไรเงี้ยฮะแล้วก็คิดว่าเราเล่นเฉพาะในแบงค์นี่มันก็เวลาเล่นแล้วมันสนุกมากก็เลยเราตอนนั้นตลกกำลังเริ่มบูมก็เลยเราตั้งวงตลกในแบงค์ดีไหมก็เลยตั้งคณะสิงห์เลนส์ก็ไปจำมุกของเดอดูดีเข้าไปดูมุกเดอดูดีก็มาเล่นในพนักงานในแบงค์เนี่ยได้ดูกันได้อะไรกันเวลาปิดงบอะไรเงี้ยนะเวลาตามแต่ละสาขาเขาจะเรียกไปเล่นก็พอไปเล่นเสร็จพอไปตามเขามาดูเล่นชักเริ่มสนุกขึ้นก็ไปเล่นออกงานครั้งแรกเป็นงานอาชีพครั้งแรกไปเล่นที่นครสวรรค์แล้วเราเล่นจำได้เลยนะคะจำได้ครับเล่นแล้วไม่ขำแล้วก็ไล่ลงก็ไล่ลงนะฮะก็ไล่ลงก็ผมก็เลยคิดเลยผมก็บอกสักวันหนึ่งผมจะต้องมาให้คุณกำนับผมหน้าจอทีวีให้คนที่ไล่ผมลงเนี่ยเขายืนกลางร้านอาหารเลยครับส่วนอาหารเลยก็ไล่ลงเลยก็ตั้งแต่นั้นก็เลยเล่นมุกมานะมากเลยไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าทำงานก็ยังมีจิตอาสาที่อยากจะให้สังคมได้รับความสุขนะคะอันนั้นก็คือจุดประกายพอถูกเขาไล่ลงแล้วก็ยังมุกมานะอีกนะคะว่าอ้าวทำไมฉันเล่นตลกแล้วคุณไม่ตลกเดี๋ยวฉันจะทำให้คุณตลกได้ก็จัดนวลมาก็เลยมาทำเป็นเล่นตลกจริงจังเลยเล่นตลกอย่างจริงครับจริงจังเลยออกจากแบงค์ออกจากอะไรทำออกจากงานเล่นตลกเลยครับผมโอ้รุ่นนั้นรู้สึกจะมีป๋าต๊อกด้วยใช่ไหมก่อนครับรุ่นพ่อก่อนนะพ่อรุ่นพ่อคือรุ่นแรกรุ่นที่ครับรุ่นป๋าต๊อกใช่รุ่นแรกยังเล่นอยู่พ่อก็ยังเล่นอยู่ครับก็ต่อมาพอ
มาทางนี้แล้วเนี่ยเรื่องดาวตลกก็ต้องเป็นหัวหน้าทีมแล้วก็ต้องเลี้ยงลูกน้องเยอะแยะถามจริงเถอะอาชีพดาวตลกมันพอเลี้ยงขนาดแล้วฮะจริงๆเนี่ยเงินได้เยอะมากนะครับได้เยอะเงินตลกได้เยอะมากที่ผมเลิกเล่นตลกครั้งสุดท้ายที่ยกคณะถั่วแล้วมาทำบริษัทจริงๆนะฮะผมรายได้เดือนประมาณ 400,000 ที่ทำงานเฉพาะกลางคืนนะฮะ 400,000 ประมาณ 400,000 400,000 แล้วก็เลิกดีกว่าถ้าเราอยู่แต่เบื้องหลังเอ้ยเราอยู่แต่เบื้องหน้าแล้วเราไม่มีเราทิ้งงานเบื้องหลังนี่มันก็จะประสบความสำเร็จยากในขณะนั้นนี่ผมทำรายการทีวีอยู่ด้วยแล้วเล่นตลกด้วยเพราะเล่นตลกเลิกตีสี่กว่าจะเข้าออฟฟิศเที่ยงเนี้ยแล้วก็แสดงภาพยนตร์ด้วยนะครับครบหมดนะครบหมดฉะนั้นตรงนี้อะไรแล้วก็พอเราเข้าเที่ยงปั๊บลูกน้องเราก็เข้าเที่ยงเราออก17:00 น.เพื่อจะไปเล่นงานลูกน้องก็ออก16:00 น.เงี้ย17:00 น.เนี่ยมันได้ทำให้การบริหารการงานมันแย่ลงพอเมื่อบริหารการแย่ลงผมก็เลยบอกคุณตัวแล้วตอนนั้นออกจากโน้ตมาบอกเอางี้คณะผมยกให้คุณเลยโอ้โหคุณเอาไปบริหารเลยค่ะแล้วพี่จะไปทำไหนผมจะมาทำงานเบื้องหลังอย่างเดียว ก็เลยต้องเข้าทำงานเบื้องหลังอย่างเดียวเพื่อต้องการบริหารขับบริหารของบริษัทเนี่ยมันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเพราะถ้าเราทำทั้งกลางวันกลางคืนด้วยแล้วก็มันก็จับอยู่สองทางมันก็ไม่รู้จะไปทางไหนดีโมเมนตัมมันก็แกว่งนะครับก็เลยความสำเร็จก็เกิดขึ้นได้ยากครับอาจารย์ก็มาเป็นผู้บริหารละทีนี้ครับครับเข้าพอมาเป็นผู้บริหารก็มาเปิดบริษัทตะกี้เนี่ยที่บริษัทคอมเมดี้ครับคอมเมดี้อันนี้ก็เปิดมาหลายปีแล้วเปิดมาตั้งแต่ปี2008ครับอาจารย์บริษัทที่มีวัตถุประสงค์ก็คือหมายถึงว่าหลังจากรับจ้างงานก็ยังเทรนคนใช่ครับใช่ไหมคะใช่ครับทำตลกทำอะไรทั้งหมดนะฮะอาจารย์คือเริ่มคือเริ่มจากผมตั้งคือผมคิดว่าผมอาชีพตลกเราไม่ใช่เป็นตลกที่โดยอาชีพนะฮะเราไม่ใช่เป็นคนที่มีพรสวรรค์ คือเรามีพรแสวงเยอะกว่าพรสวรรค์ฉะนั้นเราจะยืนระยะเนี่ยสู้คนอื่นเขาลำบากถ้าเราไม่คิดจะหาอาชีพเสริมของเราการหาอาชีพเสริมของเราควรจะหาแบบไหนแล้วก็หาอาชีพที่เราถนัดมากที่สุดวันนี้ผมอาจจะเป็นเป็ดเชิญยิ้มตอนในสมัยนั้นโด่งดังเลยผมมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อหรือผมมาเปิดร้านขายคอมพิวเตอร์มันก็ไม่ใช่อาชีพผมเพราะว่าผมไม่ถนัดเรื่องนี้สิ่งที่ผมถนัดมากที่สุดก็คืออาชีพบันเทิงอาชีพเบื้องหลังการทำตลกผมก็เลยต้องมาดีไซน์ในการทำงานของด้านตลกผมบอกว่าขณะนี้ที่เรามีชื่อเสียงอยู่อาจารย์เราทำอะไรก็แล้วแต่ในขณะศิลปินรุ่นน้องเหมือนกันผมอยากแนะนำว่าในขณะที่เรามีชื่อเสียงอยู่เรารีบใช้ไอ้ความเป็นซัมบอดี้ของเราเนี่ยไปขยายต่อยอดนะฮะไม่ว่าจะยอดด้านไหนรีบต่อยอดซะมันเราเหมือนลูกฟุตบอลระดมบรรยากาศอาจารย์สักวันนึงยังไงก็ตกถึงพื้นนี่คือวัฏจักรนี่คือสัจธรรมที่เกิดขึ้นแต่ในขณะที่เราก่อนเราจะตกเราควรจะคิดหนึ่งหาไม้กระดานสักแผ่นไหมพอลูกบอลจะตกมันก็โดนกระดานปั๊บมันจะเด้งกลับอยู่ที่เราก็หาแผ่นที่2รองขึ้นไปใกล้สูงขึ้นไปก็สูงขึ้นไปมันก็ยิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยจนในขณะที่เรามีชื่อเสียงอยู่ฉะนั้นเราใช้กฎฟิสิกส์ที่ทำให้ชื่อเสียงเรายังคงอยู่แล้วอาชีพเราก็ยังแข็งแรงขึ้นถูกไหมการวางแผนอย่างยั่งยืนเลยครับผมให้งานนี้ยั่งยืนต่อไปครับผมก็คือในขณะเดียวกันเนี่ยเป็นบริษัทตัวเองหรือว่ามีหุ้นส่วนไม่มีหุ้นส่วนครับของคนเองของตัวเองโอ้ยมากเลยตอนนั้นมีครอบครัวยังคะมีแล้วครับมีแล้วครับผมมีมานานครับครับผมครับผมเห็นพร้อมแล้วก็ลูกมาช่วยไหมคะก็ตอนนี้ลูกมาช่วยกันลูกคนโตก็จบด็อกเตอร์แล้วเหมือนกันครับลูกด็อกเตอร์เลยเหรอคะครับจำได้ว่าตอนเดี๋ยวเราจะไม่คุยเรื่องด็อกเตอร์ตอนนี้เดี๋ยวก่อนเราจะคุยเรื่องตลกนี่แหละว่าพอมาทำแล้วเนี่ยก็คือใจนี่ก็ยังมีความคิดที่จะไปช่วยรุ่นเก่าๆเห็นเคยมีข่าวว่าไปช่วยประเทศผมคือตอนที่ผมเล่นตลกอยู่ผมเป็นนายกสมาคมตลกคนแรกนะครับแล้วก็เราก็ที่จะเตรียมบริหารที่มองดูเราต้องมองดูคนรุ่นเก่าคนรุ่นเก่าเท่าเขาสร้างอาชีพให้เราเดินเนี่ยเราก็ควรจะหันหลังเขาไปมองเขาเราทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราคิดเราเป็นคนที่คิดที่จะตอบแทนบุญคุณนะฮะต้องรู้จักคืออยู่ในสังคมไทยเนี่ยมันต้องกล้าที่จะตอบแทนนะครับตอบแทนบุญคุณแผ่นดินตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณตอบแทนบุญคุณผู้ให้อะไรต่างๆนะฮะมันก็ควรจะทำในขณะที่ผมเป็นนายกสมาคมตลกอยู่เนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมก็ได้ทำกิจกรรมคือผมนำตลกทั้งหมด119 คนบวชถวายสมเด็จย่าที่สตองสนามหลวงในขณะนั้นครับผมตลกทั้งหมดเลยที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั้งหมดเลยก็119คนบวชถวายสมเด็จย่าอันนี้ถือว่าคุยได้ตลอดชีวิตนั่นคือครับคือเราตอบแทนคุณแผ่นดินใช่ไหมแล้วผลจะเห็นมาชัดเจนมากหลังจากนั้นตลกตรงนี้มีคุณค่ามากมีมูลค่าเพิ่มมากมีคุณค่าเป็นคนที่สังคมยอมรับมากในสมัยก่อนตลกเขาไม่ค่อยยอมรับนะครับพอเราได้ทำงานให้เกิดประโยชน์ต่อแผ่นดินปั๊บเนี่ยเขาเห็นว่าตลกนี่น้ำมีคนมีจิตใจความมีน้ำใจมากก็เลยเริ่มสัมผัสตลกยิ่งใกล้ขึ้นแล้วตลกเริ่มบูมขึ้น
นะฮะตอนนั้นนะฮะเริ่มบูมขึ้นเริ่มดังขึ้นมากครับใช่แล้วมันก็มีตลกคาเฟ่นะครับอยู่ที่คาเฟ่แต่ว่าคุณเป็ดครับรู้สึกว่าตลกคาเฟ่หรือว่าตลกรุ่นใหม่ๆนี่บางทีก็จะใช้เรื่องแบบพูดคำแบบจับขายฮะและเนี่ยผมจะพูดจะสะท้อนอาจารย์เห็นว่าตอนนี้มันจะมีแฟกเตอร์อยู่สองแฟกเตอร์ด้วยกันปัญหาของตลกคือวันนี้เนี่ยเมื่อปริมาณมากคุณภาพก็ด้อยทุกสังคมเมื่อใดที่มีปริมาณคุณภาพจะหาไม่ได้เลยสมัยก่อนสังเกตดูว่าเป็นตลกรุ่นโบราณไม่ว่าจะเป็นรุ่นปลาต๊อกไม่ว่าจะเป็นรุ่นสี่สีไม่ว่าจะเป็นรุ่นเดอเทพไม่ว่าจะเป็นรุ่นเชิญยิ้มรุ่นพวกนี้เป็นรุ่นที่มีคุณภาพหมดเลยเพราะว่าเขาโตมาด้วยการฝึกการเรียนการศึกษาการค้นคว้าการหาข้อมูลนะครับเขาเรียนรู้ด้วยถึงไม่เรียนทางตรงก็เรียนทางอ้อมไปศึกไม่ได้ก็อาจารย์สอนจำลักจำมาบ้างอะไรบ้างนี่คือสิ่งที่ตลกรุ่นเก่าก็ทำกันหลังจากตลกเริ่มบูมมากขึ้นพอเริ่มบูมมากขึ้นเหมือนเราเทน้ำใส่แก้วอาจารย์น้ำอยู่ในแก้วเราดูเนี่ยอยู่ด้วยควบคุมด้วยปริมาณก็ดูสวยงามถูกไหมแต่ถ้าเราเติมเมื่อไหร่ล้นแก้วเมื่อไหร่น้ำก็หกเลี่ยราดอยู่ข้างนอกเหมือนกันตลกก็เหมือนกันเพราะปริมาณเยอะมากพับไม่มีการควบคุมมันก็เลยแย่ลงพอแย่ลงตลกที่เข้ามาใครก็ได้อาชีพสองแถวก็มาเล่นตลกอาชีพคนขับรถมอเตอร์ไซค์ก็มาเล่นตลกนะครับเด็กบอยก็มาเล่นตลกทุกคนเล่นตลกได้หมดเลยเพราะไม่มีการควบคุมพอเล่นตลกเสร็จแล้วเล่นไม่ขำก็ลงต้องหยาบคายนะครับมันไม่มีศาสตร์และศิลป์ไม่มีคำเป็นศิลปะใช่ไหมมันมีแต่อย่างเดียวคือกูมีความกล้าอย่างเดียวกล้าที่จะแสดงแต่พอแสดงแล้วมันพอไม่ขำเสร็จเรียบร้อยมันก็เล่นหยาบคายนะครับและสองการนำผู้หญิงมาเล่นโดยหลังหลายคณะเนี่ยการสมัยก่อนในคณะพิเทพเนี่ยเขาจะสามารถเอาคุณน้อยมาเล่นนั่นเขามีเทคนิคในการเล่นใช่ไหมฮะเขามีเทคนิคมีศิลปะในการเล่นแต่ตลกรุ่นหลังพอเห็นมีคณะผู้หญิงเล่นก็อยากเล่นด้วยพอเล่นด้วยเขาไม่มีเทคนิคทีนี้มันก็เลยเล่นกับผู้หญิงว่าต้องเล่นอะไรที่เสียงวอลล์มันก็เล่นหยาบคายลงไปนะมันเลยทำให้โครงสร้างของตลกเนี่ยคาเฟ่เนี่ยหยาบคายลงไปเยอะมากมันเลยการควบคุมมันก็เลยแย่ลงนะครับหลังจากนั้นเปลี่ยนแปลง สมาคมไหนนายกสมาคมเปลี่ยนมาเป็นคุณดูดอกกระโดนมาเป็นคุณดีมาเป็นคุณถั่วและตอนหลังจากนั้นก็ระเนระนาดหมดเลยนะครับระเนระนาดควบคุมไม่ได้ครับควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ได้แล้วก็อย่างนึงก็คือเหมือนกับมันเป็นเรื่องเป็นมนุษยธรรมว่าเขาก็จะทำมาหากินถ้าจะขวางเข้ามากก็ไม่ได้อีกใช่ครับเราก็จริงๆแล้วมันผิดที่เราเองฮะผู้บริหารของเราหรือว่าผู้นำองค์กรเราในยุคนั้นเนี่ยมันควรจะควบคุมต้นทุนการผลิตควบคุมคนควบคุมทำให้โครงสร้างมันอยู่ได้ผมเคยสมัยผมเคยบอกว่าเฮ้ยขณะนี้เนี่ยเมื่อปี40ฟองสบู่แตกนะผมก็เคยแนะนำว่าเพราะผมเคยอยู่แบงค์ผมรู้ว่าเป็นอย่างไรผมบอกให้ฟองสบู่แตกนะตลกเราก็แย่นะวันนี้เนี่ยตลกมีอยู่500คณะทำไมเราไม่ยุบลงบ้างใช่ไหมเอาเบอร์1เบอร์2ไว้เบอร์3เบอร์4ออกไปก่อนอย่าเพิ่งเข้ามานะฮะอย่าเพิ่งเข้ามาเพราะเหลือแค่นี้พวกเหมือนกับเราอยู่ในเรือพอเรือแตกเราต้องเอาคนที่ไม่ออกไปก่อนคนที่สามารถพายเรือได้คนที่ประคองเรือเข้าฝั่งได้เนี่ยต้องใช้คนพวกนี้ผมก็เลยแนะนำเขาก็คงไม่เขาไม่เชื่อกันตอนนั้นถ้าเผื่อเราจาก500คณะเราเหลือ200กว่าคณะเนี่ยมันก็ฟองสบู่ไม่แตกคนคาเฟ่มันก็ยังมีสถานที่เล่นเราสร้างคุณภาพควอลิตี้งานออกมาให้มีคุณค่านะพอตอนหลังเนี่ยฟองสบู่ก็แตกตลกก็ไม่มีคุณค่าคนก็ไม่จ้างทุกอย่างมันก็ไปมันก็พังหมดตลกมันก็แย่หมดไอ้คนที่เคยผ่อนมอเตอร์ไซค์ผ่อนตู้เย็นผ่อนบ้านผ่อนรถมันก็ไม่มีเงินผ่อนเพราะไม่มีเงินผ่อนมันก็ถูกยึดพอถูกยึดมันก็กลับไปที่ศูนย์ดังเดิมนะครับนี่คือมันอยู่ที่การบริหารการจัดการก็ทำให้เสียชื่อไปบ้างทั้งหมดครับหมดเลยทั้งระบบเพราะว่าเหมือนกับเป็นระบบเรื่องเงินนี่แหละสำคัญนะคะทั้งระบบเหมือนกับทำให้เรื่องเงินเสียอะไรเงี้ยทั้งระบบแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเราเห็นมีน้ำใจต่อกันมากเห็นทางท่านเป็ดเนี่ยคุณเป็ดเนี่ยนะคะก็คือเท่าที่เราเคยอ่านข่าวมาบอกว่าป่าเทพที่แกจะลาไปทำอะไรไปปลูกสเปไปเลี้ยงครับก็ไปเลี้ยงอะไรเลี้ยงเป็นเลี้ยงไก่ที่ไร่ก็เป็นอะไรคะตอนนี้ไม่พี่เทพก็ไม่เขาเป็นคนเขาเป็นศิลปินเขาเป็นศิลปินใช่ไหมเขาชีวิตเขาบางทีเขาเบื่อเขาเป็นคนเบื่อง่ายพี่เทพครับเขาไม่ได้มีอะไรมากมายเลยครับเขาอยากจะไปอยู่เขามีไร่ของเขาอยู่เป็นสิบไร่อยู่ที่ต่างจังหวัดนะที่ราชบุรีเขาก็จะไปเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงปลาเขาเป็นคนที่ถึงกินมังสวิรัติมาประมาณ20กว่าปีนะโอ้น่าชื่นชมครับน่าชื่นชมมากแล้วก็เขาเลี้ยงปลาของเขานี่นะเขาเคยมีเพื่อนอยู่ด้วยกันเพื่อนรักกันเนี่ยเล่าให้ฟังเพื่อนรักกันมากเลยไปอยู่ที่ไร่ของเขาวันหนึ่งในบ่อปลามันเยอะมากปลาเลี้ยงปลาจนเต็มเขาก็มาพี่เทพไม่กินเขาไม่ทานปลาเพื่อนเขาเอาปลามาทานตัดขาดความเป็นเพื่อนกันเลยครับเขาเป็นคนตัดขาดความเป็นเพื่อนเลยเขาไม่ทำร้ายเขาไม่ฆ่าสัตว์ไม่อะไรทั้งสิ้นเลยเขาเลี้ยงไว้ไม่เขาเลี้ยงไว้อย่างนั้นนะเขาเต็มหมดนะเต็มหมดวัวควายเลยเต็มหมดเลยครับผม
เพราะว่าเต็มหมดเลยอยู่แปลกนะแปลกมากเป็นคนที่แปลกนี่คือเทพพงษ์มาเป็นคนที่ศิลปินเป็นคนที่คิดอะไรที่ต่างจากคนอื่นคิดนะครับเขาจะเป็นคนคิดอะไรแปลกแต่เขาชอบลงทุนนะใช่ครับเห็นแฟนคลับบอกว่ามีอะไรใครมาชวนลงหมดเลยเขานักลงทุนนะเขานักลงทุนแต่ไม่ได้นักศึกษาค้นคว้าแต่ว่าไม่ได้ต้องการที่จะเก็ตมันนี่หมายถึงว่าไม่ต้องการกำไรถามว่าต้องการไหมทุกคนทำงานอะไรก็ต้องการผลกำไรใช่ไหมแต่ว่าแกเป็นคนที่ไม่รู้แกเป็นคนดื้อคนที่เขาเรียกว่าเทพพงษ์เป็นคนที่มีพรสวรรค์คนพอมีพรสวรรค์มากมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงทุกอย่างจะไม่เชื่อฟังใครจะฟังตัวเองเพราะตัวเองคิดว่าตัวเองทำอะไรประสบความสำเร็จตามแนวทางของเขานะเขามีความรู้สึกว่าตรงนั้นเขาไปทำแล้วมันพอเพียงเขาพอเพียงเขามีความสุขอ่ะใช่ไหมคะเขาชอบเลี้ยงปลาแต่ว่าโอ้ถึงขั้นเพื่อนใช่ครับตัดเพื่อนเลยตัดเพื่อนเลยนี่คือเพราะว่าเขาเองก็มังสวิรัติเขาคงมีความรู้สึกว่าไปรบกวนไปเบียดเบียนสัตว์ใช่ครับอันนี้เป็นอีกชีวิตนึงนะคะท่านผู้ชมค่ะที่แต่ว่าก็รักกันดีนะคะรู้สึกสนใจกันอยู่ครับก็ยังรักกันอยู่ครับคือมันอยู่ในวงการเดียวกันนะมันหนีกันไม่ออกฮะมันเจอกันแล้วมันก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พึ่งพาอาศัยกันเจอกันก็ไหว้กันทุกวันนะครับมันเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ตลกเรายึดถือกันมานานครับค่ะตอนนี้แล้วตอนนี้เห็นบอกว่าจากเป็นนายกสมาคมดาวตลกอะไรก็ยังไปช่วยงานกีฬาด้วยก็มีครับผมใช่ไหมครับเป็นคนชอบฟุตบอลผมเล่นฟุตบอลแต่เด็กครับผมเล่นเด็กๆผมเล่นฟุตบอลโตขึ้นมาผมเป็นเทรนเนอร์มวยผมทำหมดทุกกีฬาทุกอย่างผมเหมือนคนล่อเป้ามวยเป็นเทรนเนอร์มวยแล้วก็ผมเล่นฟุตบอลแต่เล็กๆเลยตั้งแต่เด็กๆเลยครับแล้วตอนนี้ก็มาอยู่สมาคมฟุตบอลนะครับเป็นสภากรรมการสมาคมฟุตบอลครับค่ะก็เห็นทางท่านจารึกท่านธนาท่านประธานคณะกีฬาโอลิมปิกอะไรเงี้ยชมอยู่ตลอดนะคะบอกว่าเป็นดาวตลกที่สละเวลามาทำเรื่องนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่มีคุณภาพนะคะ คือเวลาเขาคุยถึงเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นคนที่บริหารตลอดทำอะไรก็จะบริหารจัดการคิดตลอดไม่ใช่ทำอะไรที่ไม่ได้คิดอะไรครับผมมันต้องสร้างความน่าเชื่อถือจริงๆแล้วพวกผมเนี่ยอาชีพผมเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือ เพราะมันเป็นตัวกระล่อนตัวตลกที่ทำให้คนต้องหัวเราะใช่ไหมงั้นแต่เราอยู่ข้างนอกบนเวทีกับข้างนอกเนี่ยมันอยู่ที่การวางตัววางมันระวังตัวให้ความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นเนี่ยทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นได้จ้ะที่จริงถือว่าอาชีพตลกเนี่ยสร้างความสำเร็จให้ชีวิตไหมคะประสบความสำเร็จจากดาวตลกแล้วก็จากเงินตลกที่ผมมีทุกอย่างเลยครับโอ้ทุกอย่างที่มีอยู่เสาทุกต้นที่บ้านก็เป็นเงินตลกโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะอาจารย์นะครับทุกอย่างมันเกิดจากตรงเสื้อผ้าที่ใส่ก็เกิดจากเงินตลกแล้วทีนี้เอาล่ะพอเรื่องตลกมาแล้วเนี่ยคงจะวกมาถึงเรื่องของทำยังไงเป็นดาวตลกคนแรกที่เป็นด็อกเตอร์คือเรื่องผมเรียนตอนสมัยก่อนผมเกเรอาจารย์ผมเกเรผมเรียนจบไม่จบปริญญาสูงเหลือเทอมเดียวปอสูงที่ราชวิทยาลัยเกษมตอนนั้นจะจบแล้วก็เกิดอุบัติเหตุมีแฟนก็เลิกแฟนท้องก็เลิกเรียนหนังสือตั้งแต่นั้นมาจนมีลูก2คนว่าสาเหตุที่มาเริ่มเรียนใหม่ก็คือลูกคนเล็กไม่เรียนหนังสือเกเรอ๋อลูกผู้ชายหรือผู้หญิงคะผู้ชายอาจารย์อ๋อลูกคนเล็กเกเรเขาไม่เรียนหนังสือภูมิใจแล้วพ่อภูมิใจแล้วโรงเรียนเรียกประจำเลยเดี๋ยวเรียกคุณธัญญาเชิญมาที่โรงเรียนหน่อยคุณธัญญาเชิญที่โรงเรียนหน่อยครับก็เลยวันนั้นนั่งคุยกับลูกว่าจะเรียนหนังสือหรือไม่เรียนถ้าแกไม่เรียนเดี๋ยวฉันจะไปเรียนให้แกดูคุณไม่ทำอะไรเลยวันๆเนี่ยคุณไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมคุณบอกคุณยังไม่อยากเรียนใช่ไหมแต่ผมมีงานที่ดูแลเลี้ยงคุณเลี้ยงพี่น้องคุณเลี้ยงทุกคนเนี่ยและผมจะไปเรียนหนังสือคุณดูผมค่อยสมัครเรียนรามแหงแล้วเกิดเอฟเฟกต์อะไรเรียนรามแหงเมื่อผมไปเรียนรามแหงสมัครเรียนรามแหงเขายังไม่มีเอฟเฟกต์เขาก็นั่งดูทีวีดูอะไรก็ไปเรื่อยผมก็เขานั่งตรงไหนผมก็ไปนั่งทำรายงานผมก็ไปนั่งอ่านหนังสือเขานั่งตรงไหนผมก็ใช่ครับผมก็ไปนั่งอ่านทำรายงานอ่านหนังสือทำรายงานอ่านหนังสือจนวันหนึ่งเนี่ยผมใกล้สอบนะผมก็มานั่งอ่านหนังสือใกล้สอบที่รามผมก็มานั่งอ่านหนังสืออยู่เขาก็มานั่งอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยเขาก็เรียกบอกพ่อเขาก็ยกมือไหว้นะเขาก็บอกว่าต่อไปนี้ปอมจะเรียนหนังสือนะพ่อนะใช่ไหมผมก็เลยบอกครับผมก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรแค่คุณบอกว่าคุณจะเรียนหนังสือเนี่ยคุณรู้ไหมผมน้ำตาไหลเลยเพราะว่าผมดีใจที่ได้ยินคำพูดนี้ว่าคุณจะเรียนหนังสือแล้วนะฉะนั้นไม่ต้องไปเร่งไม่ต้องไปสปีดไม่ต้องไปรีบมันจะเรียนเท่าไหร่ก็ค่อยเรียนไปเรียนขอให้ปรับตัวเองได้ขึ้นไปเรื่อยๆแค่แนวคิดผมก็ดีใจแล้วก็เลยนำเข้าไปเรียนที่เข้าที่จักรเสมแล้วก็สอบจักรเสมพอผมเรียนจักรเสมคนโตก็จบปริญญาตรีผมก็กำลังจะเรียนจะจบปริญญาตรีผมก็บอกลูกคนโตบอกเฮ้ยถ้าอย่างนั้นมันก็สนุกแล้วที่ลูก3คนเรียนแข่งกันแล้วผมก็เลยบอกลูกชายคนโตไปเรียนปริญญาโทซะได้ไหมจะเรียนปริญญาโทถ้าคุณไม่ไปเดี๋ยวผมจะเรียนปริญญาโทนะลูกชายกับโทไปเรียนปริญญาโทที่หอการค้าผมก็ต่อมาเรียนปริญญาโทที่ศรีปทุมลูกชายคนเล็กก็กำลังจะจบจักรเสมใช่ไหมฮะพอผมจบปริญญาโทศรีปทุมปั๊บลูกชายบอกผมบอกลูกชายไปเรียนปริญญาเอกซะ
เขาก็มาเรียนปริญญาเอกที่ศรีปทุมผมก็มาเรียนปริญญาเอกที่เกษตรมันก็เลยแข่งขันลูกชายคนโตก็ไปลูกชายคนเล็กที่จบปริญญาตรีก็ไปออสเตรเลียก็เลยมันเกิดการแข่งขันเกิดขึ้นนะอาจารย์ใช่ไหมเนี่ยมันก็คือเลยไม่หรอกค่ะมันเป็นเรื่องของพ่อที่แบบคือเกิดมาเป็นพ่อเนี่ยแค่เรื่องของลูกนี่คือเรารักลูกแล้วเรากุ้มใจแต่ว่ามันเป็นวิธีการที่ไม่มีใครคิดมาก่อนเลยนะคะบางคนบางครอบครัวก็จะบังคับลูกอีกแบบนึงไปใช่ไหมแต่อันนี้ก็คืออ้าวลงมือทำเองเลยหมายถึงว่าชีวิตที่เราต้องทำงานด้วยเราต้องเลี้ยงลูกด้วยแล้วเราต้องมานั่งเรียนเนี่ยโอ้แบบช่างเป็นวิธีที่ใครก็คาดไม่ถึงเลยนะคะเพราะว่าช่วงที่หันกลับมาเรียนก็ไม่ใช่ง่ายนะคะคนที่พอทำงานทำการแล้วกลับมาเรียนหนังสือที่ว่ามันเป็นช่วงที่ฝืนที่สุดเลยยากมากใช่ยากมากกว่าที่จะหันมาเรียนใหม่ครับครับใช่ฮะตอนเรียนปริญญาตรีปริญญาโทก็ยังโอเคครับแต่ปริญญาเอกเนี่ยโอ้โหเหนื่อยแบบเหนื่อยแบบแล้วเรียนเกษตรมหาลัยเกษตรศาสตร์อ่ะมันไม่ใช่เป็นมหาลัยของเอกชนหรือว่าที่อะไรยังเอื้อกันได้บ้างนะฮะปัญญาเย็นแสนเข็ญมากมันเรียนขาดก็ไม่ได้ต้องไปได้เต็มเวลาทุกชั่วโมงต้องไปเรียนทุกชั่วโมงนะเรื่องเรียนผมไม่เคยขาดเรียนนะผมสอบภาษาอังกฤษจนเกษตรเนี่ยผมสอบไม่ผ่านใน7ครั้งภาษาอังกฤษโอ้โหท่านผู้ชมคะฟังดูตอนแรกเราฟังว่าจบปริญญาเอกเนี่ยเราคิดว่าดาวตลกเขาคงไปเรียนมหาวิทยาลัยอะไรที่ง่ายๆแม้ลงขั้นไปเรียนที่เกษตรนี่เดี๋ยวต้องมาคุยแล้วล่ะค่ะแต่ว่าท่านผู้ชมก็ขอเวลาสักครู่ค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุนรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD4 ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการซบ IPM High Definition 02-245-9999ปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุนรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD4 ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการซบ IPM High Definition 02-245-9999ชมคะดิฉันคุยกับท่านศาสตราจารย์คุยกับด็อกเตอร์คุยกับหลายๆท่านมาตั้งนานแล้วแต่วันนี้มาคุยกับคุณเป็ดเชิญยิ้มเนี่ยรู้สึกดิฉันกระทบจิตใจดิฉันมากว่าคุณเป็ดเชิญยิ้มเนี่ยช่างมีความมุมานะเหลือเกินนะคะอยากจะให้บอกว่าตอนที่เรียนปริญญาตรีนี่เรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหงรามคำแหงนี่มันยากมากเลยนะเรียนครับการเมืองการปกครองการเมืองการปกครองครับแล้วต้องไปติวไปอะไรไหมคะใช้วิธียังไงโอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับทุกอย่างครับมันคือเมื่อตั้งใจจะเรียนแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยเมื่อตั้งใจทำอะไรถ้ามีความรับผิดชอบสักอย่างหนึ่งผมว่ายังไงก็ทำสำเร็จนะครับผมก็ใช้เวลาเรียนอยู่ประมาณสัก2ปีกว่ากับ3ปีตอนนั้นน่ะเรียนโอ้โห2ปีกว่า3ปีจบแล้วคะจบค่ะจบอ้าวนี่มันคนเก่งเรียนนะจบไม่หรอกครับเราก็ไม่ถือว่าเก่งอ่ะผมเรียนภาคพิเศษอาจารย์ตอนนั้นน่ะผมเรียนภาคพิเศษตอนนั้นเรียนภาคพิเศษก็ถือว่าได้ทำงานเสร็จก็ไปเรียนทำงานเสร็จก็ไปเรียนทำงานเสร็จก็ไปเรียนไม่เคยขาดเรียนเรื่องเวลาเรียนไม่เคยไปนั่งเรียนด้วยเลยไปนั่งเรียนครับต้องนั่งเรียนกับมันครับต้องนั่งเรียนกับมันเราไม่มีเวลาที่จะถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่มีเวลาไปนั่งเรียนอาจารย์เราเอาเอกสารมานั่งอ่านเนี่ยเราไม่อ่านแล้วก็อาจารย์เราใช้ฟังแล้วครับเราฟังแล้วก็นั่งแล้วมาวิเคราะห์ฟังแล้ววิเคราะห์แล้วมาสวอตในสิทธิ์กันมานั่งแล้ววิเคราะห์ผมว่ามันดีกว่าที่เราจะมานั่งอ่านนะฮะฉะนั้นผมต้องใช้เวลาในการที่จะไปเรียนอยู่กับมันให้มากที่สุดต้องเยี่ยมมากได้ไปอยู่กับมันเวลาอาจารย์สอนนี่เราจะได้อะไรหลายอย่างผมมีประสบการณ์ในด้านของผมมีประสบการณ์ในด้านตลกผมมีประสบการณ์ในด้านการบริหารผมมีประสบการณ์หลายอย่างแต่ผมได้ประสบการณ์จากอาจารย์แต่ละท่านมารวมอยู่ในตัวผมเนี่ยผมก็หยิบโน่นมาผสมหยิบนี่ผสมแล้วมาเดเวลอปมาพัฒนาตัวเองขึ้นไปมันก็ไปหาความสำเร็จได้ในการทำงานใช่ไหมฉะนั้นถ้าเผื่อเรามานั่งผมไม่เจออาจารย์อย่างวันนี้ผมไม่เจออาจารย์ผมก็ไม่สามารถจะรู้อาจารย์พูดอะไรใส่ผมผมก็แค่เอามาอ่านชีตมาอ่านข้อมูลตรงนี้ผมพออ่านสักสองเที่ยวผมก็เบื่อแล้วผมไม่อยากอ่านแล้วใช่ไหมฉะนั้นผมบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือการเข้าไปนั่งฟัง
เข้าไปนั่งฟังก่อนเลยแล้วมันจะได้สิ่งที่ดีกลับมานะครับในการสอบเรามานั่งอ่านหนังสือมานั่งทวนอีกทีตามอีกทีเนี่ยมันวิธีการสอบนะคะอาจารย์ช่วยเผื่อคนเผื่อท่านผู้ชมอยู่บ้านจะได้หาวิธีสอบทำยังไงสอบได้ก็คือตั้งใจกับมันมันก็สอบไม่ยากอยู่แล้วอาจารย์เราไปเรียนหนังสือทุกวันเราไปเรียนทุกวันเราอ่านเราทบทวนทุกวันมันก็สอบได้อาจารย์คนที่ไม่เรียนคนที่ไม่อ่านต้องรู้จริงต้องเรียนจริงต้องเรียนจริงต้องรู้จริงเรียนจริงอย่างที่เกษตรผมเรียนเนี่ยผมไม่หยุดเลยนะครับผมไม่มีขาดเลยครับผมไม่มีการนอกจากเวลาผมมีละครจริงๆแล้วจริงผมไปถ่ายละครวันไหนที่ผมไม่มีละครผมจะไม่หยุดเลยในการเรียนคือพอพูดถึงเกษตรนะคะท่านผู้ชมคะคุณเป็ดเชิญยิ้มเนี่ยไปเรียนที่มหาเรียนด็อกเตอร์ที่เกษตรศาสตร์ซึ่งเกษตรศาสตร์ที่เรียนนี่ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะไม่ใช่ไปเรียนตามห้องแถวหรือตามอะไรเกษตรนี่คือไปเรียนเป็นนักศึกษาธรรมดามากเลยแล้วก็ที่อาจารย์สอนเนี่ยอาจารย์ก็มาบอกว่าเออคุณเป็ดเนี่ยเป็นนักศึกษาที่มุมานะมากเป็นยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยคือที่ผมบอกว่าเออผมเคยพูดกับแม่ผมเป็นเกเรสมัยก่อนผมทำให้แม่เสียใจผมเกเรมากเรียนหนังสือไม่จบพี่น้องทุกคนจบหมดพ่อเป็นพ่อคนขับแท็กซี่มีพี่น้อง6คน5คนจบปริญญาตรีหมดคนโตจบสุโขทัยคนที่3จบประสานมิตรคนที่4จบเกษตรคนที่5จบรามแหงคนที่6จบออนค้าเรียนจบปริญญาตรีหมดมีผมคนเดียวที่ไม่จบปริญญาตรีพอลูกมาเรียนหนังสือผมไปเริ่มเรียนพอผมจบปริญญาตรีเนี่ยผมก็เลยบอกพ่อผมก็กอดพ่อบอกวันนี้พ่อเป็นวันที่พ่อเก่งที่สุดแล้วเป็นคนขับแท็กซี่ที่สามารถส่งลูกจบปริญญาตรีหมดทุกคนฉะนั้นจงภูมิใจมาแล้วผมก็บอกแม่ว่าพ่อกับแม่อย่าเพิ่งเป็นอะไรรอผมจบปริญญาโทก่อนผมก็เรียนจนจบปริญญาโทแล้วก็วางงานเลี้ยงผมก็ประกาศผมก็บอกอีกว่าพ่อกับแม่อย่าเพิ่งเป็นอะไรรอผมจบปริญญาเอกผมจะทดแทนให้ทุกอย่างที่ผมทำร้ายเขามาตั้งแต่สมัยผมหนุ่มๆจนวันนี้พ่ออายุ86แม่อายุ83ยังรู้เรื่องครับยังทุกอย่างรอผมรับปริญญากันอยู่ตอนนี้นะตุลานี่ก็ได้รับปริญญาแล้วก็เลยบอกว่าเฮ้ยตรงนี้ก็เลยมาตั้งใจคิดว่า1ต้องเรียนให้แม่แล้วก็2ตอนที่แม่เสียใจว่าผมเคยบอกกับแม่ว่าแม่ต่อไปนี้น้ำตาของแม่คือเป็นน้ำตาแห่งความสุขนะไม่ใช่เป็นน้ำตาแห่งความสุขนะเป็นน้ำตาแห่งความสุขที่ผมจะทำให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแม่น้ำตาไหลก็ตอนแม่มีความสุขมากที่สุดปลื้มผมมากที่สุดก็เลยคิดเรียนแล้วก็พอเรียนเกษตรปั๊บพูดกับแม่ว่าต้องรอผมรับนะหนึ่งแรงผลักดันคือต้องทำให้แม่มีความสุขให้มากที่สุดได้ว่าเราต้องรับปริญญาเอกให้แม่มีความสุขให้ได้พ่อแม่มีความสุขให้ได้เรื่องที่สองมันเป็นตลกคนแรกนะในโลกนี้จะมีตลกไม่กี่คนที่รับปริญญาเอกใช่มันไม่เกินท็อปไฟนะครับแล้วผมเป็นหนึ่งในท็อปไฟผมว่ามันยิ่งใหญ่มากนะใช่ไหมฮะเป็นตลกคนแรกที่ในประเทศไทยและเป็นตลกคนแรกในประเทศไทยตลกมีตั้งหลายสายแล้วไอ้ตลกที่แรงที่สุดคือไอ้พวกตลกคาเฟ่ไอ้ตลกที่ไม่มีการศึกษาไอ้ตลกที่ลามกจกเปรตไอ้ตลกที่มันไม่สังคมที่ดูแคลนแต่มันทำให้เห็นได้นี่คือการสร้างภาพลักษณ์ให้กับว่าคำว่าตลกคาเฟ่ใช่ไม่ให้ใครมาดูแคลนตลกอีกแล้วถูกต้องครับถูกต้องครับนั่นคือแรงผลักดันที่ทำให้ผมเดินเข้าไปหาความสำเร็จได้ครับโอ้ช่วงที่ต้องไปเรียนที่เกษตรแล้วก็ช่วงที่ต้องทำทีสีทำพวกโอ้ยทำเองด้วยตัวเองหมดเลยทำครับโอ้โหทำครับแล้วก็มีคณะที่ปรึกษาหลายคนแต่หลายคนหน่อยทำหลายคนหน่อยมีคณะอาจารย์มีเพื่อนมานั่งทำมานั่งเพราะว่าไอโครงสร้างเนี่ยมันเกิดจากผมเองทีสีตัวนี้มันเกิดจากผมเองผมเป็นคนเป็นตอนไปเรียนเกษตรเนี่ยคือวิทยาศาสตร์กีฬาแต่ผมอยู่บันเทิงผมก็เลยไปเคยนำเสนอว่าจริงๆสปอร์ตวันนี้ถ้าเราทำเป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ขึ้นมาเนี่ยมันขยายแวลูของมาร์เก็ตติ้งได้กว้างขึ้นก็เลยเนี่ยได้เกิดหลักสูตรที่ศรีปทุมเนี่ยผมเป็นคนเสนอหลักสูตรให้กับอาจารย์ที่ศรีปทุมไปเองผมก็เลยบอกว่าเอ้ยถ้าเรามาเดเวลลอประหว่างบันเทิงกับกีฬามารวมกันมันก็นันทนาการมันก็สามารถที่สร้างแวลูให้มันเกิดขึ้นโฆษณามันก็ได้มากขึ้นสปอนเซอร์มันก็ได้ใบใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยคิดขึ้นมาก็เลยทำทีสิทธิ์ตัวนี้พอผมเรียนวิทยาศาสตร์กีฬากับอาจารย์สุพิชเนี่ยผมก็เลยบอกว่าถ้าผมจะทำทีสิทธิ์ผมทำไทยไฟมวยไทยไฟเนี่ยเป็นสปอร์ตบันเทิงจะมาเพราะผมเคยคุยเรื่องนี้ให้น้องฟังเนี่ยไทยไฟนี่ผมเป็นคนคุยให้เขาฟังว่าเขาน่าจะทำไทยไฟนะน่าควรจะชูขึ้นมาเลยแหละมันเป็นของไทยถูกต้องครับถูกต้องครับก็เลยทำไทยไฟงั้นผมเคยผ่านเรื่องการทำมวยมาใช่ไหมฮะผมอยู่บันเทิงมาฉะนั้นใหญ่การศึกษาเชิงลึกเนี่ยผมลึกแล้วเหลือเพียงแต่ทำโฆษณาไปให้กับคนทำรีเสิร์ชทั้งหมดเลยว่าแต่ละไฟเนี่ยมันมีปัจจัย
ไรตัวไหนตัวแปรที่ทำให้สำเร็จหรือไม่สำเร็จอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปหาข้อมูลมันจริงๆเลยไปศึกษาข้อมูลผมไปโคราชผมไปศึกษาข้อมูลให้คนก็ทำคะแนนเลยเด็กอายุเท่านี้คนดูเท่านี้คนดูที่ดูกีฬาจริงคนที่ไม่ดูกีฬาเนี้ยผมมาทำรายละเอียดลงรายละเอียดหมดเลยอาจารย์เรายังจะได้กลุ่มตัวอย่างเยอะด้วยเพราะว่าเราลงไปด้วยตัวเองแล้วก็เราก็มีเครือข่ายเราเยอะโอ้เราได้ของจริงพอผมลงไปเองเนี่ยคนก็เห็นว่าเฮ้ยเขาให้ความร่วมมือเขาให้ความร่วมมือเขาก็เลยให้เขาก็เลยเต็มไปหมดเลยอาจารย์โอ้อันนี้มันเป็นทีสิทธิ์อันนี้น่าสนใจนะคะครับครับน่าจะเก็บไว้เลยว่ามันมีเรื่องแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะเรื่องเดียวครับแล้วก็เท่าที่เราเห็นเนี่ยนะคะคนที่ไปทำพวกวิทยานิพนธ์เนี่ยส่วนมากบางทีเนี่ยไอ้เวลาข้อมูลต่างๆเนี่ยถ้าหากว่าไม่ได้ไปให้เขาหาเอาให้ตัวเองเนี่ยบางทีเลยยังต้องดูว่าไอ้ข้อมูลนี่มันขนาดไหนแต่นี่ลงไปแล้วมีเครือข่ายมาช่วยตอบให้เลยเนี่ยมันของจริงที่หายากมากเลยแพงมากเลยนะคะถือว่าเป็นเครือข่ายคือว่ากลุ่มตัวอย่างผมเป็นคนรู้จักเรามันได้เปรียบใช่ได้เปรียบได้เปรียบเราไปเองเพราะเฮ้ยนี่จบเรียนพี่เอกครับครับผมว่าเราเรียนช่วยอะไรพี่ช่วยอะไรทุกคนอยากช่วยอยากทำอยากให้เลยใช่ไหมก็เลยกรอกให้เขียนให้ยังเพิ่งไปโคราชจัดมวยที่โคราชตอนนั้นนะพันกว่าคนที่ลงพันกว่าคนที่ช่วยครับครับพันกว่าคนที่ลงมาแล้วเราก็มาคัดมาทำกันโอ้โหสนุกสนานมากเลยก็เลยสนุกครับโอ้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแม้กลุ่มตัวอย่างนี่เกินร้อยเกิน400เกินที่เขากำหนดไว้นี่เป็นพันๆนี่ยิ่งทำให้แน่นได้แน่นขึ้นโอ้น่าภูมิใจเลยนะคะแล้วกำหนดรับปริญญาอะไรเนี่ยวันที่3ตุลานี่ครับผม3ตุลาคมครับโอ้ย3ตุลานี่เลยค่ะใช่ครับพอดีทางอาจารย์นะคะที่บอกว่าอาจารย์ดร.สุพิชญ์ศาสตราจารย์ไอ้รศเนี่ยท่านก็ชมนะคะท่านก็เลยบอกว่าเป็นลูกศิษย์ที่พยายามมากเพราะว่าก็คือท่านก็มีลูกศิษย์เยอะท่านก็บอกว่าโอ้ยลูกศิษย์ลูกหาเยอะแต่ว่าคุณเป็ดเชิญยิ้มเนี่ยยกให้เลยไม่ว่าจะไปคุยกับคุณธนาไม่ว่าไปคุยกับท่านจารึกทุกคนก็ชมนะคะชมคุณเป็ดนะคะก็น่าดีใจนะคะคือคนเราเนี่ยจะทำอะไรประสบความสำเร็จก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ย บอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยเขาตั้งใจจริงทำอะไรจริงเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยตัวนี้ถึงได้มาบอกว่ามาคุยให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยว่าไอ้เรียนด็อกเตอร์เนี่ยมันยากแค่ไหนเราก็ได้ฟังแล้วว่าโอ้ยตั้งแต่จุดประกายตอนแรกคนที่จะทำเพื่อลูกเนี่ยไหนจะต้องไปนั่งทวนหนังสือใหม่ที่มันไม่เคยมันต้องมาอ่านยากขนาดนี้เนี่ยอันนั้นต้องฟันฝ่าให้ได้อันนั้นบันไดขั้นแรกไอ้คนที่จะก้าวขึ้นบันไดเนี่ยบันไดขั้นแรกยากที่สุดครับยากที่สุดแล้วก็ไอ้ขั้นสุดท้ายก็ยากที่สุดยากที่สุดอีกคือผมเคยท้ออาจารย์ผมเคยท้อเพราะเรียนตอนนั้นคอร์สเวิร์กจบแล้วก็เตรียมจะทำทีสิทธิ์เวลามันก็พอช่วงจะทำทีสิทธิ์ช่วงนี้มันเป็นช่วงช่องว่างแล้วก็ช่วงสอบภาษาอังกฤษอย่างที่บอกว่าภาษาอังกฤษ7ครั้งสอบไม่ได้เลยผมไปเข้าไปสอบคือถ้ามหาลัยอื่นผมว่าเขาคงปล่อยกันแล้วมั้งแต่เกษตรนี่ไม่มีทางเลยไม่ยอมเลยผมครั้งแรกผมไปก็ทุกคนก็สวัสดีครับคุณเป็ดดีครั้งที่สองคุณเป็ดใหม่นะครับที่สามก็คุณเป็ดครั้งที่สี่ผมเริ่มใส่หมวกบ้างผมเริ่มใส่แว่นบ้างเพราะผมจำได้ผมอายคนคุมอายเด็กคนที่คุมอาจารย์ที่คุมจนครั้งที่7มาอีกแล้วเหรอนี่คุณเป็ดมาอีกแล้วเลยเพราะยิ่งมาใหญ่ก็เป็นเป้าสายตาที่บอกมันไม่ผ่านนาทีจนผมคิดว่าผมท้อผมเลิกดีกว่าผมไม่เรียนดีกว่าผมพอแล้วไม่ไหวแล้วผมเหนื่อยแล้วแล้วกลับมานั่งที่บ้านอีกนิดเดียวเนี่ยเราเสียเวลามาตั้ง3ปีอีกนิดเดียวทำไมเราจะทำไม่ได้ถ้าเราตั้งใจที่จะทำกับมันก็เลยตัดสินใจบอกต่อเรียนต่อก็ไปฝึกเรียนภาษาอังกฤษต้องไปเลยไปที่เซ็นทรัลลาดพร้าวไปดูเลยการเรียนภาษาอังกฤษไปหมดเลยไปดูหลายที่เลยไปดูเสร็จจนได้รับความเมตตาจากดร.สุพิชญ์ท่านได้คุยกับคณบดีบอกว่าเอ๊ะลูกศิษย์ที่กับเกษตรเนี่ยเยอะมากไม่ดีก็เลยเปิดคอร์สภาษาอังกฤษในมหาลัยให้เรียนนะถ้ากับเรียนเทอม3ผมก็รีบสมัครเรียนเลยแล้วต้องเรียนทุกวันแล้วเพื่อเก็บคะแนนพอเรียนปั๊บเก็บคะแนนสะสมได้ผ่านปั๊บโอ้โหเท่านั้นแล้วทุกอย่างโฟลว์หมดเลยอาจารย์นะครับถ้าตอนนั้นผมท้อผมเลิกแท้ผมก็คงไม่มีโอกาสนะใช่ไหมบังเอิญพอได้จังหวะดีท่านดร.สุพิชญ์ไปคุยกับคณบดีเขาเลยเปิดคอร์สขึ้นมาภาษาอังกฤษขึ้นมาในให้เรียนภายในเรียนข้างในก็เลยได้โอกาสได้เรียนพอเรียนอีก3เดือนปั๊บจบเลยจบเลยสบายผ่านสอบผ่านจบเลยครับแม้แต่ช่วงที่มันลำบากช่วงที่มันพอมันท้อนี่ทำยังไงบ้างตอนนั้นโอ้โหมันไม่คือมันอยากจะเลิกอย่างเดียวอาจารย์มีดื่มมีอะไรไหมไม่ก็ธรรมดาครับก็ธรรมดาครับแต่ว่ามันไม่ได้ท้ออะไรถึงขนาดนั้นว่าเอ้ยมันธรรมดาเขาเรียนแค่นี้เราจบมีโทแล้วก็ไม่ต้องใช้อะไรไม่ต้องไปเป็นอะไรไม่ต้องทำอะไรแต่คิดว่าผมเป็นคนทำอะไรเนี่ยผมบอกว่าถ้าระฆังไม่หมดยกเนี่ยผมจะไม่แพ้ผมเนี่ยผมมันเป็นจิตสำนึกของผมที่ผมทำงานทุกชิ้นเนี่ย
ถ้าไม่มีที่ไม่สำเร็จผมต้องทำให้สำเร็จให้ได้ไม่มีทางสิ่งไหนที่ไม่สำเร็จความพยายามอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นมนุษย์เรานี่บอกว่าตลกเล่นไม่ขำไม่เล่นไม่ได้สนุกสอนไม่ได้ผมก็ต้องฝึกตลกให้ได้เขาบอกตลกสอนไม่ได้ผมไปหาหลักสูตรตลกมาทำเป็นหลักสูตรตลกเป็นเดอะคอมเมดี้ทุกวันเนี้ยนะครับตอนนี้ต่างชาติได้ซื้อลิขสิทธิ์ผมไปแล้วและนั่นเป็นไอเดียของผมที่ผมคิดเองผมไปวางหน่วยกิจทั้งหมดในมหาวิทยาลัย138หน่วยกิจนะครับเป็นคณะศิลปกรกรรมศาสตร์สาขาการสร้างรวมขันไปคุยคณะจังคณะบดีจังเกษมสร้างหลักสูตรในปี1ปี2เรียนปี3ปี3ปี4ถึงเรียนวิชาเอกผมไปคิดวางทั้งหมดผมไปศึกษาตลกเชิงลึกทั้งหมดใช่ไหมพอเข้าจังเกษมไม่ได้ตอนนั้นมันติดก็จะให้ผมไปอยู่คณะหน้าศิลป์ผมไม่เอาผมจะตั้งเป็นคณะของผมเองตอนนั้นผมก็เลยบอกผมย่อสเกลมาเป็นเดอะคอมเมดี้ก็ทำเดอะคอมเมดี้ซีซั่น1ซีซั่น2ที่ผ่านมาเนี่ยนั่นก็คือการทำโมเดลการทำเรียลิตี้คือหลักสูตรแล้วผมมองอนาคตผมจะทำสถาบันตลกให้เกิดขึ้นได้ในเมืองไทยและทำคอมเมดี้ถาวรให้เกิดขึ้นได้ในเมืองไทยนะครับนั่นคือสิ่งที่จะเป็นแรงจูงใจผมทำงานนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าตลกสอนได้ถ้าสอนไม่ได้ปลาโลมาเราไปนั่งหัวเราะปลาโลมาได้ไงคนสอนปลาโลมาเล่นโยนห่วงโยนอะไรไปนั่งขำอยู่ได้ไงครับใช่ไหมฮะโอ้โหนี่พอบอกวันนี้ปรมาจารย์ด้านตลกบอกว่าตลกสอนได้ก็น่าสนใจนะคะถ้าเราตั้งสถาบันตลกอันนี้เป็นไอเดียดีมากเลยยังไม่เคยมีเลยใช่ไหมยังไม่เคยมีครับผมจะตั้งในเมืองไทยสถาบันตลกแล้วเดี๋ยวกำลังจะคุยกับกระทรวงศึกษาให้กระทรวงศึกษารับรองวิทยาฐานะนะครับมันเป็นอาชีพได้อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอาชีพได้บาร์เทนเนอร์ยังเป็นอาชีพได้ทำขนมเค้กยังเป็นหลักสูตรได้เลยแล้วตลกในการสร้างคนเนี่ยทำไมจะทำไม่ได้ถูกไหมฮะมันอยู่ที่เราจะบริหารการจัดการใช่ไหมให้ลูกมาช่วยด้วยนะคะครับผมครับผมก็ถือว่าทุกอย่างทำมาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยประสบความสำเร็จไม่ว่าในด้านของการแสดงเป็นดาราดาวตลกหรือว่าการจบการศึกษาถ้างั้นชีวิตก็เพอร์เฟกต์แล้วก็มันยังไม่เพอร์เฟคครับยังไม่เพอร์เฟคยังมีหลายอย่างที่จะต้องทำต่อไปนะครับมันก็ต้องอย่างที่เรียนให้ทราบอาจารย์ทราบว่าหนึ่งผมจะต้องไปสถาบันตลกผมจะต้องไปคอมเมดี้ทาวเมืองตลกอะไรเงี้ยมันจะต้องไปอีกต่อเนื่องแต่เท่าที่ฟังนี่ส่วนมากจะพูดออกมาด้วยความรู้ความสามารถนะคะท่านผู้ชมเป็นหลักวิชาการทั้งนั้นเลยที่มาทำนะคะจนมีความรู้สึกว่าเออเราไม่สนใจเรื่องการเมืองเลยเหรอโอ้ยผมไม่เอาเรื่องการเมืองผมแม่ผมไม่อยากให้มานั่งด่าแม่ผมครับผมเลยถูกการเมืองเลยถูกมองไปแบบไม่ดีแล้วใช่ครับใช่ครับมันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์มากกว่าครับนักการเมืองที่ไหนที่บริสุทธิ์ผมว่ามันในโลกนี้ไม่มีแล้วครับมันเป็นการเมืองเชิงพาณิชย์หมดแล้วนะครับทุกคนเข้ามาแสวงหาไม่มีใครสงสารประเทศเท่ากับประชาชนผมขอพูดคำนี้เลยนะครับว่าไม่มีใครสงสารประเทศเท่ากับประชาชนเท่ากับชาวไร่ชาวนาช่วงนี้คสช.เข้ามาแล้วทหารเข้ามาเป็นยังไงคะยิ่งรู้มากเรียนมากยิ่งรู้มากยิ่งทำร้ายประเทศมากยิ่งขึ้นถ้าคนยิ่งรู้มากใช่ไหมคะก็จะเป็นการทำร้ายประเทศมากขึ้นใช่ไหมคะคนถ้าคนตราบใดที่คนยังมองอำนาจกับเงินเป็นใหญ่ทุกอย่างประเทศจะบอบช้ำมากแล้วประเทศเรามีความหวังไหมคะทั้งนั้นครับผมยังไม่ทราบเหมือนกันครับต้องแต่ว่ายังไงเราก็จะแสดงตลกของเราเนี่ยให้ความบันเทิงกับผู้ชมไปบ้านเมืองตอนนี้บ้านเมืองดีขึ้นไหมคะดีขึ้นนะดีขึ้นผมว่าจริงๆบ้านเมืองเราผมในความรู้สึกของผมนะถ้าผมเป็นคนเสนอความรู้สึกเองผมบอกว่าต้องเป็นอย่างแบบเนี้ยมันต้องกึ่งเผด็จการนิดๆนะคนไทยมันไม่ได้ครับประชาธิปไตยเต็มใบยังไม่เข้าใจเลยคำว่าประชาธิปไตยคืออะไรเขาพูดประชาธิปไตยทุกคนก็ว่าประชาธิปไตยประชาธิปไตยนะฮะและกลุ่มหนึ่งที่ทำร้ายประชาธิปไตยก็คือกลุ่มที่รู้มากเกินฮะนั่นมานิดหนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องของประชาธิปไตยทุกอย่างแต่มันไม่มองถึงว่าการตีกรอบของโครงเหมือนเราบอกตรงๆว่าเรามีรูปหนึ่งแผ่นเนี่ยถ้าเราเอากรอบไปใส่ไว้ยังไงกรอบนั้นงอยเละเอาน้ำราดยังไงรูปมันก็ไม่ละลายถูกไหมอาจารย์แต่ถ้าไม่มีกรอบเดี๋ยวน้ำเทไปมันก็ละลายเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนหมดเลยทุกอย่างคนไทยไร้กรอบไร้ระเบียบไร้กฎข้อบังคับไร้วินัยที่จะรับผิดชอบไร้ความรับผิดชอบในการดูแลเกิดมาในแผ่นดินไทยหนึ่งต้องคุณต้องคิดก่อนว่าคุณจะต้องตอบแทนบุญคุณใครก่อนอย่างผมเนี่ยผมมีจิตสำนึกเลยว่าผมต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินก่อนตอบแทนบุญคุณพ่อแม่โอ้โหถ้าไม่มีแผ่นดินนี้พ่อแม่ผมไม่มีโอกาสเกิดโอ้โหมันต้องมองให้ลึกครับมันต้องศึกษาให้ลึกแล้วมันจะทำให้จิตใจได้รู้ว่าสิ่งหนึ่งกูต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินตอบแทนบุญคุณแผ่นดินคือใครพระเจ้าอยู่หัวคุณเป็นพระนางเจ้าผมหลบวงสารวงทุกพระองค์นั่นตอบแทนไปก่อนแล้วถึงจะมาตอบแทนบุญคุณพ่อแม่แล้วถึงจะมาตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณถูกไหมฮะเนี่ยนี่คือสิ่งจิตสำนึกของความเป็นมนุษย์นะจะมีใครสักกี่คนที่คิดอย่างนี้ล่ะครับผมก็ไม่ทราบโอ้โหแล้วตอนนี้ก็คือ
เวลาเราแสดงตลกอะไรเนี่ยเราก็จะวางกรอบของตลกของเราแล้วก็เราก็ตั้งมั่นไว้ว่าต่อไปจะทำตรงนี้ซึ่งอนาคตข้างหน้าเนี่ยแน่นอนประเทศไทยคิดว่าเรื่องสถาบันตลกนี่มันเป็นได้ง่ายอยู่นะคะครับก็น่าจะทำได้เพราะมีอย่างตอนนี้ในมหาลัยก็มีภาพยนตร์โทรทัศน์ทีวีมีหลักสูตรอยู่แล้วนะครับจะเรียนอักษรเรียนอะไรก็แยกมาเป็นวิทยุโทรทัศน์มีอะไรมีหมดใช่ไหมคะคณะนิเทศศาสตร์วิทยุโทรทัศน์มีหมดต่อไปก็คณะตลกก็มีทีนี้จะถามตลกแบบว่าปกติเนี่ยตอนนี้เราอาจจะเคยดูหนังเกาหลีนี่มักจะสอดแทรกไปเรื่องวัฒนธรรมเรื่องการรักษาอะไรเงี้ยทีนี้เมืองไทยเราดูหนังเนี่ยมันยังไม่ค่อยสอดแทรกในเรื่องนี้เนี่ยดาวตลกแล้วค่ะเคยคิดไหมคะว่าจะสอดแทรกอะไรเป็นการสอนผู้ชมให้ผู้ชมอยู่ที่บ้านเนี่ยให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอะไรเคยคิดทำไหมคะแบบจริงจริงไม่ใช่คิดทำไหมเราทำมันตั้งแต่เราทำอยู่แล้วเราทำอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะตลกเนี่ยมันอยู่ใกล้กับประชาชนมากที่สุดแล้วตลกเนี่ยเอาวัฒนธรรมมานำเสนอมากที่สุดอ้าวสมมติว่าคุณโย่งพวงนงเห็นไหมฮะนั่นนะฮะนั่นคือศาสตร์และศิลป์ของความเป็นวัฒนธรรมไทยที่เรานำเสนอมาตั้งแต่ต้นเราพยายามที่จะถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้เนี่ยเนี่ยที่ผมทำ The Comedian นะครับอาจารย์ซีซั่น1ซีซั่น2นั่นคือการรีแบรนดิ้งใหม่ผมรีแบรนดิ้งจากตลกคาเฟ่เพราะตลกคาเฟ่มันจะหมดแล้วคาเฟ่ไม่มีเล่นแล้วหมดตึกบนโกติมันอยู่ที่ในทีวีหมดแล้วฉะนั้นเมื่อเปลี่ยนคนแล้วก็ต้องสร้างคนกลุ่มใหม่ขึ้นมาคนกลุ่มใหม่ขึ้นมาผมจะทำยังไงกับคนกลุ่มใหม่กลุ่มนี้ก็คือกลุ่มนี้คือกลุ่ม The Comedian ประกอบไปด้วยคน1บุคลิกภาพดี2หน้าตาดี3มีความรู้ความสามารถนะมีโปรไฟล์ที่ดีเป็นนักศึกษาเป็นรุ่นเนี้ยเด็กชุดเนี้ยจะเล่าคำตลกคำว่าตลกคาเฟ่เอามุกคาเฟ่ไปใส่ให้เด็กพวกนี้แล้วเด็กพวกนี้จะเล่าต่อในกลุ่มของเด็กรุ่นใหม่เขาจะนำเป็นนกพิราบสื่อสารไปหาคนรุ่นใหม่ได้อย่างพวกผมไปนั่งเล่าให้เด็กรุ่นใหม่ฟังมันไม่ดูแล้วไปนั่งดูเกาหลีแล้วใช่ไหมเด็กรุ่นใหม่เขาไม่ดูผมแล้วก็ไม่ทันคนแล้วมันห่างกันแล้วงั้นผมจะต้องมีนกพิราบตัวกลางเนี่ยเป็นตัวนำไปหาเด็กรุ่นใหม่ก็คือผมรีแบรนดิ้งจากตลกคาเฟ่เนี่ยมาเป็นคำว่าเด็กคอมเมดี้เอามุกคาเฟ่เนี่ยมาให้เด็กคอมเมดี้ชุดเนี่ยเด็กที่มีบุคลิกภาพดีเด็กที่มีจบฐานการศึกษาดีอะไรดีทุกอย่างความเชื่อเมื่อเกิดความเชื่อก็ส่งมาหาคนรุ่นใหม่ได้ดูฉะนั้นผมถึงบอกว่าวันนี้เดอะคอมเมดี้เนี่ยผมจะถ่ายถึงบอกว่านี่ก็คือโมเดลเดียวกันก็คือการสร้างตลกคาเฟ่นี่แหละฮะแต่ว่าใช้กลุ่มนี้เป็นคนสร้างรีแบรนดิ้งจากคำว่าตลกคาเฟ่มาเป็นเดอะคอมเมดี้ในขณะเดียวกันก็สอดแทรกด้วยสิ่งที่เราต้องการที่จะให้สังคมว่าต้องทำอะไรบ้างช่วงนี้ก็จะแทรกเข้าไปแทรกหมดครับผมแทรกหมดนะอย่างในที่ผมทำเรียลิตี้นะฮะที่ทำที่ผ่านมาเนี่ยผมมีสอนภาษาไทยผมมีฝึกภาษาไทยเด็กของผมเนี่ยที่เข้ามานี่ต้องกราบต้องก้มกราบครูเข้ามาเนี่ยไม่ใช่สวัสดีครับอาจารย์ไม่มีครับผมของผมเนี่ยตอนเรียลลิตี้ในบ้านเนี่ยผมนั่งพับเพียบกราบหมดทุกคนก้มลงกราบครูหมดทุกคนคะนะนั่นคือการฝึกวินัยให้เด็กได้เห็นวันนี้เนี่ยคนมันไร้วินัยเพราะมันเชื่อในสิ่งเหล่าอื่นพ่อแม่ไม่มีเวลาที่จะมานั่งสอนลูกใช่ไหมเพราะวันๆเนี่ยพ่อก็ถือ iPad แม่ก็ถือ iPhone ลูกก็ถือ iPhone ต่างคนต่างเล่นไม่มีโอกาสคุยแล้วก็คุยกันผ่านไลน์อย่างเงี้ยมันหาเวลาไหนที่จะมาดูแลสอนกันใช่ไหมแล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะช่วยสังคมได้ก็คือทางอ้อมเนี่ยโอเคเราทำให้คนเขาเห็นเขาเห็นเขาก็ชื่นชมผู้ใหญ่ก็ชื่นชมเห็นไหมลูกเห็นไหมดูเขาทำเห็นไหมเป็นพวกตลกเห็นไหมเขายังกล่าวเขายังสุภาพเขายังเรียบร้อยเห็นไหมเนี่ยเราพยายามที่จะเป็นกระจกบางๆให้สังคมได้เห็นได้เขาเห็นเขานำไปปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนตรงนั้นเราก็ได้ช่วยสังคมทางหนึ่งทางที่ได้ช่วยมากที่สุดคือกลุ่มพวกตลกพวกผมเนี่ยที่จะได้ช่วยสังคมได้มากกว่าทุกๆองค์กรที่ทำไปนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมค่ะเดียนก็มาคุยกับคุณเป็ดวันนี้เนี่ยเดียนดีใจนะคะว่าคุณเป็ดเนี่ยทุกๆคำพูดที่คุยถึงเนี่ยมีแต่อยากจะตอบแทนบุญคุณแผ่นดินมีแต่อยากจะสร้างอะไรนะคะซึ่งหายากมากเลยนะคะจิตสำนึกของดาวตลกคนหนึ่งนะคะซึ่งยิ่งกว่าทั่วๆไปที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าคนที่ทำธุรกิจต่างๆเนี่ยนะคะเรียนคิดว่าถ้าหาว่าทุกหน่วยงานเนี่ยเรียนแบบคุณเป็ดบ้างนะคะหรือว่ามีจิตสำนึกแบบนี้บ้างเนี่ยช่วยกันคนละไม้คนละมือประเทศเรานี่ก็น่าจะดีขึ้นในด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรื่องวินัยเรื่องอะไรแล้วคุณเป็ดคะในเรื่องของปัญหาคอร์รัปชันของประเทศนะคะคุณเป็ดคิดว่ามันจะมีวิธีสื่อออกไปยังไงให้แก้ไขยังไงที่จะให้มันลดลงมันครับผมว่าก็ต้องร่างกฎหมายขึ้นมาร่างกฎหมายแล้วก็เอาให้หนักกฎหมายมันมีอยู่นะแต่ว่ามันไม่บังคับใช้จริงมันไม่บังคับใช้ฮะคือใครมีอำนาจคนนั้นก็สามารถเปลี่ยนแปลงกฎหมายได้เลี่ยงได้หมดคือวันนี้เนี่ยต้องบูรณาการใหม่เลยอง
องค์กรหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานข้าราชการการเมืองข้าราชการประจำตรงนี้ต้องเคลียร์ให้หมดเลยล้างระบบให้หมดแล้วกฎหมายเอากรอบเข้ามาใส่ให้ชัดเจนเลยแล้วโทษต้องหนักเลยโทษต้องหนักเลยวันนี้เนี่ยมันเป็นธุรกิจการเมืองกันทั้งหมดครอบครัวเดี๋ยวนี้นะครอบครัวนักการเมืองเห็นไหมฮะลูกคนโตคนเล็กเป็นนายกอบต.ลูกคนโตเป็นสจ.ลูกคนนี่แม่เป็นสว.พ่อเป็นนักการเมืองทั้งตระกูลเล่นการเมืองทั้งหมดนี่มันเป็นธุรกิจการเมืองต่อไปมันต้องหนึ่งต้องใช้หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหรือหนึ่งครอบครัวหนึ่งนักการเมืองคนเดียวพอคุณจะเลือกเล่นอะไรครอบครัวนี้คุณจะเลือกเล่นอะไรคุณจะเป็นสส.คุณจะเป็นสว.คุณจะเป็นอบต.คุณจะเลือกวันหนึ่งครอบครัวแค่นั้นพอแล้วให้ระยะเวลา 4-5 ปีบริหารดูแลทั้งหมดในตรงนี้พอไม่ต้องเอามาทั้งหมดเลยเพราะว่าพอเล่นทั้งหมดมันก็มีอำนาจทั้งหมดเนี่ยกำนันผู้ใหญ่อำนาจในการบริหารการจัดการท้องถิ่นสู่ภาคอำนาจรัฐรวมกันทั้งหมดเลยผู้มีอำนาจทั้งหมดพอมีอำนาจมีบารมีทั้งหมดมีอิทธิพลก็เกิดขึ้นฉะนั้นคนทุกอย่างมันก็เลยทุจริตคอร์รัปชันกันทั้งเมืองทั้งหมดเลยมันก็ตายกันทั้งระบบดิใช่ไหมฮะอย่างนี้ต้องใช้เลยถ้าใครทุจริตเลิกเลยประหารชีวิตไปเลยหรือติดคุกยาวเลยนะครับที่นักการเมืองเคยติดคุกที่ไหนล่ะคนขโมยไอ้เข้าไปเซเว่นไปเอานมลูกมาให้กินเนี่ยยังติดคุกเลยแต่นักการเมืองโอ้โหคอร์รัปชันมหาศาลยังลอยนวลยิ้มระเนระนาดอยู่เลยนี่คือกฎหมายเมืองไทยเหรอนี่คือความเหลื่อมล้ำต่ำสูงที่ทำให้เห็นนี่เหรอคนไทยนี่เหรอใครมีอำนาจคนนั้นได้เปรียบเหรอแล้วไอ้ชาวบ้านชาวไร่ชาวนาที่อยู่แล้วทำไงอ่ะเขาทำไงอ่ะวันนี้ทำผิดถูกต้องติดคุกครับติดคุกครับวันหนึ่งผมเคยอ่านหนังสือพิมพ์สะท้อนเนี่ยแม่ไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกเข้าไปขโมยนมลูกในเซเว่นขโมยนมให้ลูกกินในเซเว่นติดคุกดูสิแล้วแต่นักการเมืองที่โกงกันเป็นหมื่นล้านแสนล้านมึงไม่เห็นติดคุกอะไรกันเลยไม่เห็นมีอะไรกันเลยทำอะไรกันเลยใช่ไหมทุกอย่างผมว่ามันไม่ใช่ทุกอย่างไม่ใช่งั้นต้องวางกฎข้อบังคับระเบียบร่างกฎหมายใหม่แล้วกดเอาลงโทษให้หนักจริงๆดูกันจะหนักจริงๆแล้วก็หนึ่งครอบครัวหนึ่งนักการเมืองพอนะครับผมเชื่อว่าคนที่มีความสามารถในประเทศเยอะมากนะแต่ว่ามันถูกไปอยู่ในกลุ่มที่ไม่มีความสามารถแต่มีอำนาจมากกว่านะครับผมเชื่อว่าในประเทศไทยเนี่ยมีคนมีความรู้ความสามารถมากเลยสสทั้งหมด400คนหรือทั้งหมดต้องสสสว400คนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมว่าในประเทศไทยนี่มีเยอะใช่มั้ยแต่ถูกนี่ถูกลุมได้นำตระกูลเนี่ย 3-4 คนอยู่ในนี้หมดแล้ว 4-5 คนอยู่นี้หมดแล้ว 6-7 คนอยู่นี้หมดแล้วผมว่ามันผิดระบบอ่ะถูกมั้ยเดินกันพลาดเดินกันชมกันเองแล้วเดินวนกันเองแล้วญาติพี่น้องอยู่ในสภาหมดแล้วทั้งหมดผมว่ามันผิดด้วยระบบถูกมั้ยมันต้องตัดได้ได้ถูกมั้ยมันทำลายสิ่งเหล่านี้พวกนี้เป็นไวรัสตัวร้ายที่ทำลายประเทศทำลายประเทศไปเรื่อยโอ้โหท่านผู้ชมคะวันนี้แม้กระทั่งเราคุยกันเรื่องอื่นนะคะแต่เรายังเห็นจิตสำนึกของการเป็นคนไทยที่มีความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองนะคะที่มีความห่วงใยประเทศนะคะคุณเป็ดเชิญยิ้มไม่ธรรมดาเลยนะคะวันนี้เนี่ยได้ทุกคำพูดที่คุณเป็ดพูดเนี่ยเป็นห่วงบ้านเมืองนะคะท่านผู้ชมคะพวกเราก็เหมือนกันคงจะต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วค่ะอะไรที่เป็นช่องทางไม่ดีอะไรเราคงจะช่วยกันนะคะท่านผู้ชมคะรายการวันนี้เนี่ยต้องขอบพระคุณคุณเป็ดมากเลยมาให้สาระดีๆกับผู้ชมมากเลยนะคะได้ประโยชน์มากเลยนะคะแล้วท่านผู้ชมคะอย่าลืมติชมเข้ามาในรายการนะคะแล้วก็ช่วยกันมาเป็นกระจกส่องให้สังคมแล้วก็ช่วยกันแม้กระทั่งเหมือนคุณเป็ดเนี่ยซึ่งเป็นดาวตลกที่รับผิดชอบต่อบ้านเมืองมากนะคะแม้ทุกวันนี้ทำอาชีพอะไรก็ตามแต่ยังติดตามข่าวสารบ้านเมืองเป็นห่วงบ้านเมืองอยู่เสมอนะคะหาโอกาสนะคะต่อไปขอให้ได้เป็นคนที่ช่วยประเทศโดยที่ว่าไม่ต้องเกี่ยวกับเรื่องอื่นนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปพร้อมกันสวัสดีนะคะสวัสดีครับ